มาทักทายวันพระก็ดีเหมือนกันวันนี้วันพระเนาะขึ้น15ค่ำแมนบอใช่นะทำไมมันจึงมาตรงกับวันศุกร์ที่13ทางฝรั่งเขาจะหวาดกลัวมากทางฝ่ายพุทธะเนี่ยชื่นชมยินดีปรีดาปราโมทย์นะแต่ทางฝ่ายทางด้านคริสต์เขาเศร้าส้อยหงอยเหงาเกรงกลัววิตกวันนี้มาตรงกันแล้วทางด้านฝ่ายคนจีนก็ไหว้พระจันทร์โอเคโอ้วันนี้เราจันทร์พรุ่งนี้จะอะไรเกิดขึ้นนี้เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีขนมเปี๊ยะเปอะเคี้ยเคิร์กพวกนี้ลุงออกเตรียมท้องไว้แล้วทางมันนี่หวากกันไปนู่นเอาสกิดต่อมาอีกทีนึงมีใครบางที่ถามเรื่องแรงเรื่องกำลังเรื่องของพลังเรื่องของเมคานิกนะฮะไอ้นั่นคงไม่เอามาใช้เพราะมันเป็นสูตรคำนวณหมดเลยนะครับมันเป็นสูตรเขาร่ำเรียนกันทั้งโลกกันนะครับตรงนั้นลุงหอกก็เลยคิดว่าไม่น่าจะเข้ามาอยู่ในลายพวกนี้ร่างกายของเราเนี่ยใช่ทั้งนั้นแหละครับที่ว่านี่มันรวบรวมตรงนี้แต่ไอ้จบพลังงานที่อยู่ภายในเป็นตัวขับเคลื่อนครับก็คือพลังงานบริสุทธิ์นี่แหละเป็นตัวขับเคลื่อนให้กับให้มีแรงให้มีกำลังให้มีการเคลื่อนไหวร่างกายเราเคลื่อนไหวเห็นไหมครับไปแล้วกลับในเคลื่อนไหวตัวร่างกายเราเนี่ยชัดเจนเลยแหละงอเข่าเหยียดขาเห็นไหมเหยียดขางอเข่านี่แหละคือคำว่าเคลื่อนไหวเฉพาะร่างกายถ้าเคลื่อนที่ก็ต้องเดินหนีออกไปใช่ไหมเคลื่อนไหวเคลื่อนที่คนไหนที่มีแรงมากมีกำลังมากมีพลังงานมากคนนั้นก็จะขับเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้ง่ายได้ง่ายอย่างเงี้ยก็มาอยู่ในกรอบนี่แหละคนไหนที่ติดขัดอึดอัดคนนั้นก็มีพลังงานบริสุทธิ์นี่น้อยเห็นไหมมันก็เลยอึดอัดติดขัดไปช่วยทั้งหมดแม้ว่าจะมีรูปร่างขนาดเล็กจิ๋วแต่ก็ไม่มีเรี่ยวแรงส่วนคนที่ก็มีรูปร่างใหญ่โตอ้วนเถอะทะถ้าเขามีพลังงานตัวนี้มากมันก็ไม่มีอุปสรรคในการเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายเคลื่อนไหวประมาณนั้นมันพลังงานเป็นตัวที่สำคัญที่สุดนะครับคนไหนมีมากก็คนนั้นก็จะมีพละกำลังร่างกายแข็งแรงนะ แข็งแรงทนทานนี่แหละครับใช่นะแข็งแรงทนทานวันพระวันไหว้พระจันทร์เข้ากันได้นะฝ่ายสาธุก็เป็นวันพระใหญ่เนาะฝ่ายอะไรล่ะพูดว่าไงอมิตรพุทธเหรอนะเดี๋ยวย้ำตรงนั้นจนเกินไปนะก็จะกลายเป็นการแบ่งแยกกันมันก็ไม่ดีไม่เหมาะสมอยากจะเล่าสิ่งนี้ให้ฟังสักหน่อยดีไหมล่ะเขาเรียกว่าอะไรปลายฝนเหรอบ้านเมืองเรามันอยู่ในวาระที่ปลายฝนนะปลายฝนก็ต้องมาเป็นต้นหนาวปลายฝนต้นหนาวยาวแล้งเนี่ยปีหน้าเนี่ยจะเจอยาวแล้งรู้ไหมเพราะอะไรรู้ไหมถ้ามาคิดถึงเรื่องของน้ำในเขื่อนนะน้ำในเขื่อนน้ำหน้าเขื่อนก็แล้วกันท้ายเขื่อนหน้าเขื่อนท้ายเขื่อนนะครับน้ำหน้าเขื่อนโอเคไหมมาถึงวันนี้ก็แล้วกันไอ้ตัวเลขโดยประมาณนะที่พูดเนี่ยไม่ใช่ตัวเลขอัปเดตมาจากกรมช
ชลประทานนะครับเพราะว่าเมื่อประมาณสัก 4-5 วันที่ผ่านมาอันนั้นตัวเลขของกรมชลประทานเขาบอกไว้ว่านะครับเมื่อเวลาเทียบกันในเดือนเดียวกันเนี่ยในวันที่เดียวกันก็ได้ในวันที่เดียวกันก็ได้นะฮะประมาณสัก5วันที่ผ่านมาย้ำในวันที่เดียวกันของปีที่แล้วน้ำในเขื่อนน้ำหน้าเขื่อนจะมีถึง 75% แต่ถ้าหากว่าเป็นปีนี้น้ำหน้าเขื่อนจะมีเพียง 45% 46% อ่ะเห็นไหมครับต่างกันเยอะไหมเพราะฉะนั้นจาก5วันที่ผ่านมามาถึงวันนี้ทีนี้ท่านที่อยู่ในสถานที่ต่างๆก็คงจะอนุมานได้ว่าปริมาณน้ำฝนมันมามากเท่าใดคนไหนอยู่ในอำเภออะไรตำบลอะไรที่อยู่ใกล้เขื่อนเหนือเขื่อนใต้เขื่อนเนี่ยครับก็น่าจะอนุมานได้ว่าถ้าหากว่า5วันที่ผ่านมาฝนไม่มากขึ้นนี้ดีกว่าเชื่อขนมไม่ยากินได้เลยว่าไม่น่าจะถึง 50% นะครับปีที่แล้วมัน 75% นะครับนั่นที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับเมื่อน้ำไม่ถึง 50% นี่จะเข้าหน้าหนาวแล้วเพราะฉะนั้นหน้าแล้งปีหน้านี่ยาวเลยแหละครับแล้งยาวแล้งนานนั่นแหละครับนี่แหละครับเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับความร้อนแรงนะครับส่วนฝนตกน้ำท่วมน้ำหลากก็ชาวบนตั้งแต่ยโสธรลงไปเนี่ยความจริงตั้งแต่ร้อยเอ็ดแล้วนะครับมหาสารคามร้อยเอ็ดขอนอ่อนขอนแก่นเจอไปหมดใช่นะก็ตอนนี้ก็ยโสธรอุบลหนักต่อไปน้ำโขงก็จะไหลลงสู่อำเภอพิบูลมังสาหารทีเนี้ยจากอุบลน้ำจากแม่น้ำมูลเนี่ยครับอย่าลืมนะฮะที่อุบลที่ตำบลจระแมเนี่ยมันอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยผมอยู่ที่นั่นตั้ง2ปี3ปีนะครับเพราะว่าพี่สาวผมก็เป็นพยาบาลแล้วผมไปพักอาศัยอยู่ที่โรงพยาบาลโรคจิตหรือพยาบาลโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์นั่นเองก็เลยรู้จักพื้นที่ที่นี่นะครับที่กำลังพูดถึงเนี่ยตำบลจระแมเนี่ยมันจุดศูนย์รวมของแม่น้ำมูลกับน้ำชีมาบรรจบพบกันนะครับ เพราะฉะนั้นน้ำสองสายเนี่ยมันก็มาเจอกันเปรี้ยงตรงนั้นแหละครับปริมาณน้ำที่ได้มากเป็นประวัติการณ์อย่างเงี้ยใช่นะในปีนี้มันได้ท่วมเท่าที่ดูเนี่ยท่วมเข้าไปถึงตัวเมืองจังหวัดอุบลนะซึ่งมันไม่เคยมีมาก่อนนะใช่ไหมครับเพราะว่าข่าวสารที่บอกว่าถึงขนาดโรงพยาบาลเขาเรียกโรงพยาบาลใหญ่เพราะโรงพยาบาลที่นั่นสำหรับรัฐบาลนะก็มี2โรงพยาบาลนั่นเองพยาบาลโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์กับโรงพยาบาลประจําจังหวัดก็เรียกว่าโรงพยาบาลอุบลนะครับแต่เขาก็มีชื่อนะอะไรสรรพสิทธิประสงค์เนี่ยนะครับนั่นแหละตรงนั้นนะถึงขนาดขนย้ายเตรียมตัวขนย้ายที่ยกของขึ้นถ้าหากว่าไปถึงถ้ามันเข้าไปท่วมโรงพยาบาลนะโอ้โหแถวนั้นนะตายเลยสนามบินจะเหลือหรือเนี่ยใช่ไหมครับเพราะสนามบินที่อยู่บนเนี่ยกับโรงพยาบาลเนี่ยแทบจะบอกได้ว่าพื้นที่ติดกันโดยซ้ำไปนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วจ้าหรือแต่หากว่าท่วมสนามบินอยู่บนแล้วโอ้โหตายเลยหมดเกลี้ยงราบพนาศูนย์หลังคาบ้านทั้งหมดเลยแหละครับจะบอกให้ทราบไว้ถ้ามันถึงขั้นนั้นนะแต่ที่นี่มวลน้ำทั้งหมดก็จะไหลลงสู่ผ่านไปยังอำเภอพิบูลมังสาหารนะครับจากอำเภอพิบูลมังสาหารก็จะไปอำเภอของเจียมน้ำมูลก็จะไปบรรจบที่แม่น้ำโขงที่อำเภอของเจียมนะ
มาแน่นอนน้ำมูลมันต้องไปผ่านเขื่อนปากมูลนะครับน้ำมูลจะต้องไปผ่านเขื่อนปากมูลดีไม่ดีเขื่อนปากมูลอาจจะพังราบพนาศูนย์ก็ได้นะครับถ้าหากมวลน้ำของจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะถ้าเป็นงั้นจริงก็ถ้าหากว่าไปถามชาวพิบูลนะครับเขาบอกว่าสมควรที่มันจะพังเพราะอะไรแก่งน้ำแก่งสะพือเนี่ยปกติพอเวลาน้ำลดเดือนมีนาเมษาเนี่ยน้ำแก่งสะพือก็จะเล่นน้ำกันเย็นสบายกุ้งหอยปูปลาเนี่ยเยอะนะครับจะเป็นปลาก็เรียกปลาแก้วกับกุ้งฝอยเนี่ยเยอะมากนะครับชาวบ้านที่นี่เก็บปูเก็บปลากินกันมันมีสองเขื่อนใหญ่ๆเขื่อนแก่งตะนะเขื่อนแก่งตะนะกับเดี๋ยวนะแก่งตะนะกับแก่งสะพือแก่งสะพือนี่มันจะอยู่เหนือทางด้านเหนือน้ําของแก่งตะนะแปลว่าแก่งตะนะมันอยู่ต่ํากว่านะครับใกล้โขงมากงั้นเถอะเพราะฉะนั้นไอ้2แก่งนี่นะครับจะมีปลาเยอะมากนะครับปลาที่มันมาจากน้ําโขงปลาโดยธรรมชาตินะที่ว่าเนี่ยเมื่อเวลากั้นเขื่อนเท่านั้นแหละครับหาปลาไม่แทบจะมีกินเลยนะครับเห็นไหมก็ได้น้ำทีนี้น้ำที่ได้ก็ไปได้อะไรล่ะก็ได้น้ำก็ทำนาพอทำนาก็มีปุ๋ยเคมีลงทีเดียวครับเห็นไหมครับเคมีดินก็เสียไปสิครับเห็นไหมพอมีน้ำเท่านั้นแหละครับการปลูกข้าวก็เยอะก็ได้เยอะแหละแต่เคมีถือเห็นไหมควายก็หายหนีหมดไปเนี่ยรถไถเอาปริมาณเขาว่าไปเห็นไหมรถไถลงเป็นข้าวแทนที่เป็นข้าวนาดำกลายเป็นนาหวานหวานทั้งปุ๋ยหวานทั้งอะไรใส่เข้าไปเคมีที่ว่าเนี่ยคำว่าปุ๋ยก็คือเคมีก็แล้วกันน่าจะคิดมากนั่นแหละครับกี่ปีมาแล้วทีเนี่ยเห็นไหมเคมีก็ซึมซับอยู่กับพื้นดินพื้นนานะครับกุ้งหอยปูปลานะไส้เดือนกบเขียดน้อยลงไปอีกเห็นไหมต้องการแต่ข้าวแต่ไม่มีอาหารไม่มีกับกินกันเนี่ยแต่มันก็กินเกลือที่เนี่ยเห็นไหมก็กินแต่ปลาเลี้ยงกันเนี่ยปลาธรรมชาติไม่มีให้กินแล้วนะครับเห็นไหมคนเลี้ยงปูเลี้ยงปลาก็ไปเข้าไปเนี่ยวิถีชีวิตก็เปลี่ยนไปเยอะมากครับไอ้เขื่อนเดียวนี่นะครับใช่นะทำให้คนที่ได้ประโยชน์ก็บอกว่าดีชาวนาก็บอกว่าดีใช่ไหมแต่ชาวประมงก็แย่อาหารก็ลดน้อยลงนะครับก็แปลว่าถ้าพูดถึงวิถีชีวิตจริงๆนะโดยรวมนะครับเขื่อนนี่แหละครับทำให้การอยู่ดีกินดีของคนอุบลคนพิบูลเลยแม้แต่จังหวัดใกล้เคียงเนี่ยลดลงไปเยอะมากใช่ไหมล่ะต้องคิดถึงให้รวมภาพรวมคือเขื่อนเนี่ยชาวนาได้นี่ดีกว่านะชาวนาชาวสวนนี่จะได้ล่ะใช่นะในแถวแถวนั้นด้วยแถวที่มีน้ำขึ้นมาถึงส่วนน้ำไปไม่ถึงเดิมมันก็ปลาไงแจกจ่ายไปทุกอำเภอเขาอย่างวัดบนราชธานีแล้วซ้ำไปว่าไปทำไมมีไปยังศรีสะเกษสุรินทร์ด้วยนะปลาเนี่ยเพราะฉะนั้นอำเภอพิบูลจึงมีได้ชื่อว่าพิบูลมังสาหารมังสาก็แปลว่าอะไรอะมังสาหารก็เกี่ยวกับเรื่องของพูดว่าไงพืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ก็แปลว่าทั้งปูทั้งปลานะทั้งข้าวอะไรพวกนี้นะครับก็ปนเปอยู่นะอุดมสมบูรณ์นั่นแหละครับมันก็ได้ความเป็นเช่นนั้นนะครับอย่างที่ว่าเนี่ยวันนี้รู้สึกยังไงอยู่เนาะพี่เนาะก็ยอมรับว่าวันนี้มันผิดฟังผิดฝาพอเวลาขึ้นต้น
เป็นลำไม้ไผ่ขึ้นต้นไม่มีลำไม้ไผ่ให้ได้ลูกคลำเลยวันนี้ เอ้ยลุงหมอเอ้ยปล่อยไปตามภาษากันแล้วกันผมก็ดูหน้าดูตาแต่ทางด้านโอเคมาถึงตรงนี้ว่าไงต่อใจผมว่าไงต่อมีใครจะถามมาอีกหน่อยไหมครับไปเรื่อยๆเล่นๆกันแล้วกันวันนี้เดี๋ยวก็จะพูดถึงเรื่องอะไรเนาะวันนี้ไปไม่เป็นยอมรับไปไม่เป็นอะไรวันนี้ ตันวันนี้ตันตันกึกเลยวันนี้มีไหมสะกิดต่อมมาทางด้านฝั่ง YouTube ฟังไงดูสิขอดูทางด้านฝ่าย YouTube ดูสิว่าเผื่อมีคำถามใดๆก็แล้วกันเนาะขอดูฝั่ง YouTube ครับยูทูบบ้างไงยูทูบแล้วยูทูบบ้างไงยูทูบเป๊ะไปไม่เป็นหนึ่งแล้วเอาละมายังยังไม่มาเลยโอ้มาแล้วจ้าเป๊ะเอานะฝ่าย YouTube มาแล้วเอานะฝ่าย YouTube มาแล้วท่านที่อยู่หน้าจอ YouTube ครับผมมาแล้วนะโอ้เหนื่อยมีแค่ 2-3 คนวันนี้ตั้งหลักไม่ดีเลยวันนี้หลักไม่ดีซะเลยเนาะเริ่มต้นไม่ดีเอา YouTube ถามมาครับผมสะกิดต่อมให้หน่อยจ้าโอ้ยมันไปไม่เป็นแล้วเนี่ยไปไม่เป็นแล้วนะตอนนี้มันมีคำในตลาดสดตลาดแห้งนะมีคำว่าอุตสาหกรรมด็อกเตอร์โรงงานผลิตด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เทียมโรงงานผลิตด็อกเตอร์โรงงานผลิตปริญญาบัตรนี่ดีกว่าโอเคไหมอุตสาหกรรมปริญญาบ้านเราก็นี่ไงจ่ายจบครบอะไรจ่ายครบจบแน่ยังไงนี่บ้านเราก็ทำนองนี้แหละครับจ่ายครบจบแน่นั่นละนั่นละนั่นละโอเคไหมพวกมุ่งมั่นแต่จะให้จบไงไม่ต้องได้น้ำได้เนื้อบางทีระบบการคิดวิธีคิดยังไม่ได้เลยเนี่ยมันก็เลยผลิตบุคลากรมาสู่สังคมค่อนข้างจะขาดคุณภาพประมาณนั้นครับสถานศึกษาจะกลายเป็นพาณิชย์เป็นบ่อนแล้วนะครับการศึกษาใช่ไหมล่ะนั่นแหละถึงบอกก็เป็นโรงงานเนี่ยโรงงานผลิตปริญญาบัตรโรงงานผลิตด็อกเตอร์ทำให้ของจริงก็เสียหายหมดเนาะของจริงของแท้กว่าเขาจะได้มาเนี่ยโอ้โห
ขาเรียกว่าปริญญาผ่านจอก็แล้วง่ายสุดนะเรียนออนไลน์ไงนั่นแหละนั่นปริญญาผ่านจอใช่ไหมล่ะโต้ตอบโดยตัวหนังสือมันเป็นอย่างนั้นไปก็ไม่รู้จะว่ายังไงกันดีใช่ไหมล่ะนี่แหละประหยัดเวลาประหยัดค่าเดินทางโอ้ยนับวันที่จะสั้นไปสักหมดแล้วต่อลง YouTube ไม่มีใครถามไทยเลยเนี่ยรอเนี่ยผมรอท่านนะรอท่านที่อยู่ YouTube นะครับ YouTube เนี่ย ผมก็ไม่จะเริ่มต้นยังไงมันหมดทางไปมั้งนะเนี่ย เรื่องข่าวคราวนี่มาคนที่เข้าไปแสวงบุญที่ซาอุดีอาระเบียล่ะโอ้โหล้มหายตายจากปีนี้ไม่น้อยกว่า700คนนะทำท่าจะขึ้นถึง1,000คนทีเดียวแล้วครับนี่แหละคนหมู่มากไปนั้นมันก็ชนกันชนไปนู่นชนนี่ชนนี่เรี่ยวแรงก็หมดทีน้อยสองน้อยครับที่มันอยู่ในท่ามกลางผู้คนเยอะๆเนี่ยจะออกก็ออกไม่ได้จะเดินออกจากอนาบริเวณก็ไม่ได้ถูกภาคบังคับในการเดินทางถูกล็อกเป็นกิโลเงี้ยจะมันร้อนด้วยมันจะไปเหลือหรือเพราะฉะนั้นคนที่ไปแสวงบุญที่เขาเรียกอะไรก้อนหินสีดำใช่ไหมล่ะนั่นแหละต้องไปเดินวนเนี่ยเป็นกี่รอบล่ะความตั้งใจของมนุษย์ชาวมุสลิมก็ตั้งใจจริงๆอดทนจริงๆแต่ทุกปีข่าวสารก็มาก็มีคำว่าล้มตายล้มตายก็เพราะว่าก็ใช้เวลาอยู่ในฐานที่นี่ประมาณสัก5วัน7วันเต็มๆนะครับออกจากที่นั่นก็ไม่ได้ใช่ไหมครับ5วันเต็มๆอยู่ในพิธีการทางศาสนาทั้งหมด5วันเต็มๆอย่างเงี้ยคล้ายๆคล้ายๆกับถูกให้ทำกิจกรรมทั้งหมด5วันเต็มๆแต่กินยังไงนอนยังไงจะเนี่ยคนเป็นล้านๆนะครับใช่ไหมไม่ใช่คนเป็นแสนไปอย่างคนเป็นล้านๆโอ้โหเป็นจุดที่ประชามนุษย์ไปชุมนุมกันมากที่สุดในโลกเนี่ยความศรัทธาแรงศรัทธาความศรัทธามันแรงกล้านะครับนะดูเหมือนคนที่เขาจะไปที่นั่นก็จะมีข้อกำหนดหนึ่งอย่าต้องแข็งแรงนะครับนะสองคนที่ไปต้องทำงานเก็บหอมรอมริบเป็นค่าเดินทางไปค่าอะไรก็ว่ากันไปจะไปหยิบยืมเงินทองคนอื่นเขาเดินทางไปก็ไม่ได้กติกาเขาก็วางไว้สูงเหมือนกันใช่ไหมครับส่วนมากก็อยากจะได้บุญกันนะครับแสวงบุญไงจึงใช้คำว่าแสวงบุญเป็นกันทุกๆศาสนาแหละครับแสวงบุญใช่นะก็จะมีสิ่งเนี่ยนำหน้ามาก่อนเสมอแสดงทีนี้ก็มีนักวิจารณ์ก็วิจารณ์กันทั่วไปแล้วครับไปแสวงบุญได้บุญหรือได้อะไรมันก็คำตอบมันเป็นอย่างนั้นมันคู่กันง่ายมันขอมันคู่กันพี่นั่นนะมาถึงวันนี้ผมพยายามจะบุญคือความเข้าใจมันก็มีมนุษย์ที่บอกไม่นับถือศาสนาใดๆเลย
คำว่านับถือคืออะไรทีเนี้ยเห็นไหมมันก็ย้อนแย้งไม่ได้เข้ากลุ่มศาสนาใดๆเลยในโลกมีมนุษย์กลุ่มหนึ่งอะไรกันมากหรือน้อยไม่รู้หรอกไม่เข้ากลุ่มศาสนาใดๆเลยกลับกันเนี่ยทำไมจึงไม่เข้ากลุ่มศาสนานั้นนั้นคำตอบน่าจะออกมาเป็นสองช่องทางนะครับช่องทางที่หนึ่งก็คือเมื่อทำความเข้าใจโดยแจ้งของศาสนาใดๆทุกศาสนาแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเข้าไปชุมนุมในอะไรในวันสำคัญสำคัญทางศาสนาแปลว่าเข้าใจแล้ว ก็เลยไม่ได้ให้ความสำคัญของวันสำคัญของศาสนาใดๆถ้าบอกว่าเข้าใจแล้วเนี่ยบอกว่าไม่มีศาสนาได้ไหมก็ผมว่าไม่น่าจะได้นะ คือเข้าใจแล้วอ่ะไม่ต้องมาร่างกายเราไปร่วมวงในบุญในกิจกรรมของศาสนาใดๆคนกลุ่มหนึ่งก็เขามีตรงนี้อยู่แล้วเขาก็ไม่ไปร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนานะกลุ่มเข้าใจทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยไม่เอาเลยนะครับนอกจากจะไม่เข้าใจแล้วยังบอกว่าศาสนาเนี่ยไร้สาระเนี่ยไปโน่นเนี่ยนะครับใช่นะนอกจากจะไม่ทำความเข้าใจกับแง่มุมต่างๆของศาสนาใดๆแล้วก็อะไรพูดว่าไงนอกจากปฏิเสธอย่างนั้นให้ร้ายด้วยเนาะเห็นไหมให้ร้ายทางฝ่ายปฏิบัติของศาสนาเห็นไหมนี่ประเภทไม่นับถือศาสนาใดๆนอกจากจะปฏิเสธโดยสิ้นเชิงแล้วก็ยังให้ร้ายผู้คนที่ปฏิบัติหน้าที่ในศาสนานั้นอยู่ไอ้ตรงนี้ตัวร้ายครับใช่ไหมตัวนี้ตัวร้ายที่จะทำให้สังคมอะไรล่ะแต่แยกก็ว่าได้ใช่ไหมครับตัวร้ายนอกจากจะปฏิเสธโดยสิ้นเชิงแล้วก็ยังวิจารณ์ในทางที่ไม่ดีด้วยในกลุ่มที่ไม่นับถือศาสนาใดๆเห็นไหมครับทีนี้อยู่ในหน้าจอมีไหมครับเป็นคนเช่นนั้นมีไหมครับถ้ามีก็กลับขั้วกับข้างซะทำความเข้าใจแก่นหรือหลักคำสอนของพระคัมภีร์และพระธรรมให้ได้ทุกๆศาสนามันก็เป็นกำไรชีวิตเมื่อรู้แล้วเข้าใจแล้วเราจะตัวไปร่วมวงให้บุญหรือไม่ก็ไม่มีปัญหาอย่างเงี้ยเพราะมันเข้าใจแล้วโอเคไหมเพราะฉะนั้นความเข้าใจจึงบอกเกิดความเข้าใจจึงเป็นบอกเกิดถึงความเจริญงอกงามทุกเรื่องความเข้าใจผมก็เลยจัดความเข้าใจที่ว่าคือบุญเลยคนที่มีบุญเท่านั้นจะเข้าใจง่ายไงก็ประมาณนั้นนะครับมันก็มาจากจิตคือความสว่างสว่างคือบุญคือปัญญานั่นเองครับก็จะมารู้ได้ด้วยปัญญาเข้าใจด้วยปัญญาเมื่อรู้และเข้าใจโดยสภาวะหรือภาวะแห่งปัญญาแล้วสรุปได้ว่าเมื่อตีแตกตัดตกแล้วเราก็ไม่เอาตัวเราเข้าไปร่วมอย่างนี้จะบอกว่าไม่นับถือศาสนาได้ไหมผมบอกไม่ได้นะเป็นความเข้าใจศาสนาถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากในสายตาของในตัวเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงเข้าใจเมื่อเวลาเข้าใจแล้วโอ้เข้าใจอ๋อทุกปีจะต้องไปอะไรก็เลยฮัทใช่ไหมนะนั่นแหละครับพอเข้าใจเขาพอเข้าใจเขาพอเข้าใจเนื้อหาศาสนาแล้วนะก็แปลว่าเข้าใจเขาคนเข้าใจเขาก็ไม่เป็นทุกข์แปลว่าวางตัวเป็นกลางใจเป็นกลางได้ไหมก็เป็นส่วนกลางเพราะสิ่งเหล่านี้นะมันก็มีคนคิดอยู่3กลุ่มมันมีนานาทัศนะอยู่3ทัศนะจำไว้เลยครับเห็นด้วยกับผู้คนไปทำพิธีฮัท
ที่ซาอุดิอาระเบียกลุ่มเห็นด้วยนี่กำลังพูดถึงมนุษย์ในโลกนี้ 8,000 ล้านคนอะไรกันกลุ่มเห็นด้วยเสียสละ 30% ซะเนี่ยมันก็เป็นหลักคิดอันหนึ่งนะกลุ่มไม่เห็นด้วยไอ้ที่ไม่เห็นด้วยนอกจากปฏิเสธแล้วยังให้ร้ายด้วยนะที่ว่าเนี่ยนั่นแหละครับกลุ่มไม่เห็นด้วย 30% ใช่ไหมกลุ่มเข้าใจเนี่ยเข้าใจในเรื่องศาสนาแล้วเข้าใจแล้วรู้เข้าใจแล้วเขาก็วางเฉยซะแปลว่าไม่ไปร่วมกิจกรรมเนี้ยในลักษณะอย่างนี้แหละครับเป็นสิ่งที่เราทำเข้าใจหลายๆแบบหลายรูปแบบลองดูสิ่งที่เราได้คือเราเนี่ยเป็นคนที่ได้เพราะว่าเรารู้จักแยกแยะแยกย่อยได้ว่าอะไรควรหรืออะไรไม่ควรนั่นเองนะ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 ลองให้ข้อสังเกตกับตัวเองลองดูครับในเรื่องที่ลุงหงเล่าให้ฟังกันแม้ว่าไม่ได้ตั้งหลักตั้งหลักจะมาเล่าอะไรต่างให้ฟังก็เท่าที่นึกได้ก็ใส่เข้าไปตามเนื้อผ้าเพราะว่าข่าวสารที่ออกมาเป็นเช่นที่ว่านี้ไปนั่นก็ให้มีผู้คนตายไม่น้อยกว่า700คนแล้วก็ประมาณ 1,000 คนทั้งเจ็บทั้งตายรวมกันนะเนาะประมาณนะถามว่าดีไหมก็ผู้ที่เห็นด้วยก็บอกว่าดีตายแล้วได้บุญใช่ไหมไปตายเนี่ยไม่ตายไปตายแถวนั้นก็โอ้โหได้บุญเยอะเลยก็มีคนคิดอย่างนั้นมันไม่เสียหายหรอกครับความคิดของคนแต่เราให้ฐานะที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกันบ้านเราทีวีเนี่ยลองเข้าใจในกรอบที่เล่าให้ฟังนี่ผมก็มีความสุขดีเหมือนกันนะครับหรือใครจะว่างแล้วพอเวลาเข้าใจแล้วก็จะไม่ไปตำหนิติติงอะไรใครนั่นเองหรือไม่ให้ร้ายอะไรต่อใดใครนะครับการดูสิ่งต่างๆที่เห็นผ่านจอได้ยินของดีไม่ดีแล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้ฟังได้นะไม่ก็ไม่มีอคติเนี่ยคือนำพาให้เกิดคำว่าความเป็นกลางหรือใจสงบนั่นเองนะครับเมื่อใจสงบจะพบกับสมาธิที่มั่นคงเมื่อสมาธิมั่นคงจะดำรงความนิ่งของจิตแล้วจึงจะพิชิตความว่างก็แปลว่าแล้วก็จะเหนือความเชื่อความเข้าใจอะไรทั้งหมดอยู่เหนือตรงนั้นเห็นไหมซึ่งความเชื่อไม่ใช่ความผิดอะไรทำนองนี้ครับต้องเอาภาษาตายไว้ก่อนความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเช่นเดียวกันทางโลกมันมีก็สองขาเสมอสองขาสองด้านเสมอใช่ไหมครับกลุ่มเห็นด้วย 30% ประมาณไม่เห็นด้วย 30% กลุ่มบางเฉย 30% แต่ 10% ก็คือกฎมนุษย์ที่พัฒนาได้ในเรื่องของจิตนะครับอันนี้เหนือชั้นเลยครับกลุ่ม 10% จะเหนือชั้นนะขอให้ท่านอยู่ในกลุ่มจะอยู่ในกลุ่ม 10% ก็แล้วกันนะนอกนั้นเวลาความเข้มข้นจะไปใครศาสนาใดก็ไปศาสนาตามพิธีกรรมคือความเข้มข้นไปใช่ไหมครับเห็นไหมพอเวลาแยกย่อยได้อย่างนี้มันก็สบายโอ้ยตัวบอไปเยอะเลยเรื่องศาสนาประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครจะมาทะเลาะกันเรื่องศาสนาแล้วก็สามารถจำแนกได้หมดใช่ไหมครับอีกหน่อย ยังผมว่านะไอ้เรื่องที่เย้ยๆอยู่เวลานี้นะครับในเรื่องของรูปภาพของเด็กผมว่านะสุดท้ายก็เสียคนนะคนที่พยายามที่จะเรียกพ่ออะไรพ่อไปคิดในรูปแบบที่เป็นเจ้าของศาสนาเข้าใจไหมครับเราคิดแทนชาวโลกเขาหมดมันไม่ได้นี่กรอบความคิดมันไม่ได้คนที่จะไปฟ้องร้องหรือนี่ก็ต้องเป็นคนที่เป็นเจ้าของศาสนามันถึงจะได้นะครับใช่ไหมตัวแทนน่าจะเป็นนักบวชซะมากกว่าที่จะแสดงบทบาทนี้ใช่ไหมครับเพราะว่านักบวชนี่ศาสนามันถูกตามกฎหมายนะครับอันนี้ตั้งมาเป็นกลุ่มอะไรขึ้นมาก็เพราะเรื่องอื่นมันก็คงทำได้นะใช่ไหมแต่เรื่องนี้เนี่ยมันไม่มีไม่รู้ผมมองดูไม่มีรากอ่ะมันไม่มีรากไม่มีแก่นสารงี้เดี๋ยวก่อนใช่นะก็เลยบอกก็คงจะทีนี้มันจะกลับขั้วกลับข้างอยู่ไปตามผลเขาเสียหายแล้วก็เกิดฟ้องกลับใช่ไหมตรงนี้ต่างหากที่มันจะเจอข้อหาอะไรประมาทอะไรก็ว่ากันไปนะครับเห็นไหมตรงนี้ต่างหากทำให้เกิดความเสื่อมเสียว่าใครจะเล่นมันทีเดียวผมมีคนเล่นหรือมั้ง
ผมมันไม่ได้เพราะเรื่องศาสนาไม่ใช่เป็นใครไม่ใช่ใครเป็นเจ้าของเป็นของกลางเนี่ยเพราะว่าพระศาสนาทุกๆพระศาสดาเนี่ยก็จะมีความมุ่งหมายให้มนุษย์โลกนี้เป็นของกลางสำหรับมนุษย์ในโลกนี้นะไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกชั้นวรรณะไม่เลือกอะไรทั้งนั้นแหละครับที่มันถูกต้องตรงจริงไม่ต้องเลือกไม่ต้องไปคุณสมบัติจะมาอยู่ในศาสนาไม่ต้องไม่ต้องกำหนดคุณสมบัติผมว่านะมันถึงจะถูกต้องตรงจริงครับทีนี้กลับมาถึงในส่วนที่พูดเมื่อกี้นี่ที่บอกว่าชาวมุสลิมก็ได้ไปที่เมกะที่ว่าเนี่ยครับใช่นะก็ไปแสวงบุญอีกส่วนหนึ่งที่เนี่ยฆ่าสัตว์เนี่ยฆ่าสัตว์ไปเลี้ยงดูปูเสือกันใช่ไหมจะเป็นฆ่าแพะฆ่าแกะอะไรต่างๆนะสารพัดโอ้อย่างนี้มันผมว่านะไม่รู้ทัศนะส่วนตัวนะผมว่ามันก็ไม่น่าจะใช่อ่ะอย่างเงี้ยไม่น่าจะนะอาจจะทำนองนั้นนะครับลองแยกแยะก็ดูมันพิธีกรรมต่างๆก็ทำให้สัตว์ตายได้กับเท่าไหร่แล้วฝ่ายทางด้านตะวันตกก็ไม่ต่างกันไก่งวงตายได้กับเท่าไหร่ไม่รู้ทีเนี้ยใช่ไหม ใช่นะแม้แต่พุทธเหมือนกันก็เหมือนกันพุทธอื่นแม้ว่าห้ามฆ่าแต่พระสงฆ์ชาวบ้านไม่ขบฉันเนี่ยลาบวัวลาบควายเนี่ยนะฮะกินกันมันนะฮะเกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงแบบนั้นครับส่วนแล้วมันไม่ขาดเห็นไหมมันก็ยืดเยื้อเรื้อรังมันไม่ขาดสังเกตไหมครับมันไม่ขาดไม่ว่าจะเป็นกลุ่มศาสนาไหนแค่เรื่องกินเรื่องเดียวนะเรื่องกินเนี่ยใช่ไหมฝั่งตะวันตกชาวคริสต์ละไก่งวงตายไม่รู้กี่ล้านตัวก็ไม่รู้หรอกเกิดวันสำคัญทางด้านชาวมุสลิมเหมือนกันพวกแพะแกะตายแต่กับอะไรไม่รู้ชาวพุทธก็ไม่ต่างกันเนี่ยใช่ไหมฆ่าไก่ฆ่าโอ้งานการต่างมันก็ไม่ต่างกันแต่ไม่เด่นชัดพุทธนี่รู้สึกว่าจะไม่ชัดไม่ชัดเพราะว่าไม่ชัดเซตว่า50-50ก็แล้วกันไอ้ส่วนศาสนาอื่นก็บังคับให้ฆ่าสัตว์ 100% เลยอย่างเงี้ยชาวพุทธก็อ่ะถอยบังหาประมาณ 50% อย่างเงี้ยมันก็พอไปได้ไม่ถึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปประมาณนั้นแหละครับมันก็แนวทางมัชฌิมาปฏิปทาเหมือนกันนี่เฉพาะเรื่องกินนะเรื่องขบฉันเรื่องขบฉันครับอ้าวอยากให้ฟังกันอย่างเงี้ยสำหรับไม่ได้ตั้งหลักอะไรกันนักหนาเราวันนี้อ๋อมีคำถามกันมาเยอะเลยเนี่ยโอเคครับทำไมท้องฟ้าสั่นสะเทือนมากเลยค่ะโอ้โหแปลว่าฟ้าร้องฟ้าผ่าใช่ไหมฟ้าร้องมากใช่ไหมครับธรรมชาติคำรามนะการที่เราเห็นอย่างเงี้ยฮะจะเห็นว่าธรรมชาติก็มีชีวิตนะอย่าลืมชีวิตคือการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่เนี่ยอย่าลืมคำนี้เป็นขาดเพราะฉะนั้นเห็นเมฆเห็นหมอกมันเคลื่อนที่เคลื่อนไหวมันเป็นชีวิตนั่นน่ะมองเป็นชีวิตเป็นไหมครับลองมองดูสิครับจินตนาการเป็นชีวิตดูสิครับนะจินตนาการแล้วก็มองดูว่าใช่ไหมเอาภาษาตายก่อนสิครับยืนภาษาตายก่อนชีวิตคือการเคลื่อนไหวแหละเคลื่อนที่เนี่ยภาษาหลักใช่เอาภาษาลุงหมอกไปใช้ลองดูสิเมฆหมอกที่มันขับราวต่างๆร้องแรกแห่กระเชอด้วยแปลว่ามันทนไม่ไหวแล้วจ้ะธรรมชาติไม่ไหวแล้วจ้ากูจะตายหาแล้ววะหาเอ้ยพวกมึงนี่ประมาณนั้นพวกมึงแปลว่ากล่าวโทษมนุษย์นะธรรมชาติกล่าวโทษมนุษย์เป็นไปได้ไหมคิดเล่นครับอย่าไปเคร่งอย่าไปซีเรียสกับมันเข้าใจมันก็พอแล้วประมาณนั้นนะครับมันทำให้เรามีสุขขึ้นไปเยอะเลยแต่ที่แน่ๆนะฮะใครผจญกับโทษไปคราวนี้ก็ต้องปรับตัวล่ะกฎการเปลี่ยนแปลงกฎแห่งกรรมเลิกใช้ได้แล้วผมว่านะเอากฎการเปลี่ยนแปลงนะก็มันทันสมัยใหม่เสมอดีครับมันจับต้องได้เปลี่ยนแปลง
เมื่อวานยังนอนสบายเลยคืนนี้นอนบ้านได้น้ำท่วมกันมาหมดเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้หมดนะครับแล้วมันกรรมอะไรกันเลยวะนี่ก็ทุกคนกรรมตามความชั่วหมดใช่ไหมทั้งจังหวัดอุบลอย่างเงี้ยเห็นไหมครับถึงได้รับความชั่วพร้อมกันอย่างเงี้ยเพราะนั่นคือคำว่ากรรมเนี่ยผมว่ามันน่าจะยุติในการที่จะสรุปไว้ตรงนั้นแล้วล่ะนะมาเอาคำว่ากฎการเปลี่ยนแปลงผมว่ามันน่าจะจับต้องได้มากกว่าเยอะเลยความจริงผมก็พยายามบอกแล้วว่ากฎแห่งกรรมกฎการเปลี่ยนแปลงและกฎธรรมชาติคือสิ่งเดียวกันหมายความเดียวกันตามยุคสมัยก่อนนี้ก็สอนกฎแห่งกรรมกันมาถึงวันนี้ลุงออกบอกว่าพอแล้วล่ะกฎแห่งกรรมนั่นใช่ไหมฮะใช่นะเออมาทำความเข้าใจกฎการเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมว่ามันไวกว่านะเออมันจับต้องได้ง่ายกว่านะเอาแบบข้ามคืนเลยล่ะเงี้ยใช่นะถ้าหากว่าทุกคนเจอกันจังหมดทั้งจังหวัดอย่างเงี้ยแปลว่าโอ้โหเกิดทำความชั่วมาเหมือนกันหมดนึกเจอพร้อมๆกันใช่ไหมครับเห็นไหมก็แปลว่ามันน่าคิดนะเรื่องกรรมกฎการเปลี่ยนแปลงดีกว่าครับมันได้หมดทุกๆส่วนแล้วก็เป็นเงื่อนไขของเวลาด้วยนะครับกฎแห่งกรรมหาเงื่อนไขของเวลาไม่ได้เลยเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เข้าใจไหมครับเปลี่ยนแปลงที่ว่าอธิบายได้ชัดที่สุดแล้วและนั่นคือกฎของธรรมชาติเป๊ะเลยถ้าหากว่าจะให้ดีนะโยนไม่ธรรมชาตินั่นคือกฎธรรมชาติกฎการเปลี่ยนแปลงมนุษย์จะเข้าใจคำว่าเปลี่ยนแปลงเพียงเข้าใจมันก็โอเคแล้วจ้าประมาณนั้นนะครับนะเมื่อเข้าใจมันก็ไม่หวั่นไหวความเข้าใจมันถึงบอกว่ามีประโยชน์มากมายมหาศาลนะความเข้าใจเนี่ยคนสมัยก่อนเขาคิดเวลาจากอะไรครับทำไม1วันมี20ชั่วโมงโอ้ตายเลยโอ้ตายเลยถามตัวนี้ไม่ได้แล้วจ้าถามนึกออกตรงนี้ไม่ได้หรอกผมตอบไม่ได้แน่นอนนะครับถ้าจะให้ดีไปถามนู่นนะฮะชาวปฏิทินอะไรมาลายันหรือเปล่าใช่ป่ะไม่ใช่อย่าลืมนะตัวเลขอาราเบิกเนี่ยครับตัวเลขพวกนี้มาจากอาหรับนะให้รู้ไว้ตัวเลขนี่แหละครับวันเดือนปีนี่นะให้รู้ไว้นะครับวันเดือนปีเนี่ยมาจากปัญญาของชาวอาหรับนะครับก็ไปถอยหลังมาหาต้นเรื่องอาหรับนะวันนี้น่าจะเป็นประเทศอิรักครับอิรักนะอิรักอิหร่านเนี่ยครับเป็นศูนย์กลางของสิ่งเนี้ยจะเห็นว่าปัญญาสูงมากนะครับนั่นแหละที่มาที่ไปนะครับอยากจะรู้มันจะไม่ยากนะคุณเขมออนไลน์นะครับกดเข้าไปใน Google ไงไปถาม Google เรื่องพวกนี้อย่ามาถามลุงออกก็ตอบไม่ได้หรอกเล่าให้ฟังนิดหน่อยถูกหรือเปล่าคุณรู้ที่ว่าเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยครับ ถ้าถูกก็ดีไปงมเข็มไปมันเจอก็ไม่ว่าอะไรกันประมาณนั้นนะครับโอเคนะคลื่นทีวีสามารถแปลคลื่นเป็นภาพให้เราเห็นทางตามันมาจากคลื่นนะฮะคลื่นเป็นเสียงเป็นแสงคลื่นวิทยุ AM FM นะคือเสียงใช่นะพอเวลาเป็นทีวีคือคลื่นเหมือนกันนั่นแหละแต่มันเป็นภาพเดิมก็เป็นขาวดำต่อมาก็เป็นสีนี่คือวิวัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเขาเป็นสีต่อมาการส่งเสียงกับภาพจะต้องคุมให้เท่ากันทางทีวีไงในทางสื่อที่เราใช้อยู่เวลานี้ภาพกับเสียงมันจะช้าเสียงมันจะมาทีหลังภาพมันจะเจอภาพก่อนเสียงมาแทนเช่นพอเห็นภาพปากพวกกระสองปึกปากถึงจะเสียงจะตามมาประมาณนี้แปลว่ามันยังช้ายังดีเลย์อยู่รอคลื่นความถี่สูงควอนตัมคอมพิวเตอร์นี่มาเนี่ยวินาทีเนี่ยมันจะภาพกับเสียงจะตรงกันเป๊ะเลยผู้รับผู้ส่งกันในเวลาเดียวกันเลยนะครับมันเข้าใกล้มาทุกทีนะเป็นเวลาเดียวกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นในเรื่องของกฎระเบียบใดๆหรือว่าระบบใดๆจะช้าหมดนะครับ
ระบบราชการจะช้าทันทีเลยครับนะพวกระบบพวกไม่ต่างจะช้าโอเคนะขอให้ลองปรับตัวให้มันทันกับสิ่งเหล่านี้พอดีลุงออกไม่ได้เกิดมาเพื่อใช้สิ่งนั้นไหมครับก็เลยไม่ได้ใช้ชีวิตไปตามสิ่งที่ว่ามาทั้งหมดส่วนท่านใดที่ใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งที่ว่านั้นก็ต้องปรับตัวเรียนรู้กับก็เรียกว่าดิจิตอลทุกวันนี้ไอที IT, ทุกวันนี้ก็ไปเรียนรู้กันแต่ลุงงอกอย่าเลยอย่าให้ลุงงอกลำเรียนเลยพวกนี้นะครับไม่น่าจะเป็นหน้าที่ลุงงอกเห็นไหมอย่างเช่นวันนี้ไหมครับคนนี้เขาทำงานก็ไปธุระบอกเขาทราบก็ได้ไปซื้อของวันนี้หมดไป38,000ได้มั้งเนี่ยเซตว่า40,000แล้วกันวันนี้จ่ายเงินเพื่ออุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ให้ท่านได้ดูได้อย่างลงตัวนะครับเซตว่าหมดไปแล้ว40,000ก็แล้วกันโอเคนะก็จะช่วยกันเห็นไหมเอาละไหมปากก็ยินดีก็แค่นั้นจำแค่ก็เพื่อทำให้ท่านที่อยู่หน้าจอได้รู้ให้เท่าทันให้มันเรียลไทม์เข้าไว้นะ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 ต่อไปก็จะเริ่มรู้แล้วทางด้านภาพเพิ่มจอมาแตกมันจะแปลกๆมันจะว่องไวทันใจนะอุปกรณ์ซื้อยังเหลืออีกนะยังเหลืออยู่ต้องซื้อประมาณ40,000เหมือนกันครับอีก40,000ไม่รู้งวดเนี้ยตั้งงบไปถึงแสนนะครับงวดนี้นะครับก็ถือว่าประหยัดมากก็พยายามที่จะให้มันประหยัดกันนะครับตรงนี้ใครจะร่วมวงให้บุญด้วยก็ด้วยความยินดีนะ100,000โอเคนะนิดนึงไปถึงไหนแล้วเมื่อกี้เนี่ยโอเคเครื่องทีวีสามารถแปลงคลื่นเป็นภาพได้ครับกระบวนการเห็นภาพเหมือนกับการใช้จิตไหมครับหลับตาแล้วแปลคลื่นเป็นแสงเป็นภาพในขณะหลับตาทางด้านพวกนี้ไม่ได้หรอกครับทางด้านพวกเครื่องมือเครื่องใช้ไม่ได้จิตไม่ต้องใช้อะไรนะครับจิตแต่มันต้องพัฒนาได้นะเรื่องจิตไม่มีอะไรที่จะเร็วเกินไปกว่าจิตนะครับจิตมันเป็นได้แค่ภาษานะอย่าลืมไม่มีภาษาก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็จะมีภาษามาสื่อสารกันภาษาสาวสื่อสารกันนะครับว่าภาษาเนี่ยภาษามันเป็นของกลางที่ใช้ในการสื่อสารกันหรือว่าภาษาคือสื่อความหมายภาษานี่เป็นรหัสที่เป็นสื่อความหมายให้เกิดความใจซึ่งกันและกันเพราะนั้นนั่นคือภาษาจะมีคุณสมบัติเป็นเช่นนั้นแค่มาทีนี้ถามว่าใครแหละจะเข้าใจภาษาได้อย่างดีและสองต่างนี่คือมันเข้าใจชั้นหนึ่งต้องเข้าใจความหมายของภาษาด้วยนะครับไม่ใช่รู้แต่ภาษาไม่รู้ความหมายเลยมันก็ทื่อสิครับต้องรู้ความหมายให้ลึกซึ้งไปอีกทีนึงเนาะเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นไปผมก็ดูให้สองจอนี่แหละโอเคนะคุณทีวีก็น่าจะแค่นี้น่าจะพอน่าจะแค่อินทูแปลว่าเข้าใจนะครับกรมอุตุออกข่าวมาว่าวันนี้ฝนจะตกหนักหลายจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครแม้แต่วานอนยังสายหน้าเพราะว่าติดเช้าสายบ่ายเย็นจะเป็นจะตายตลอดเวลาเอวังก็มีแต่เท่านี้ พูดถึงกรุงเทพมหานครแม้แต่วานอนยังสายหน้าเพราะรถมันติดจริงๆนะครับแค่นะรับทราบครับท่านที่ส่งข่าวมาก็ thank you very bigอุตุเขาบอกว่าดีดีกรุงเทพอีกนะอย่าลืมนะตอนนี้มันอยู่ในปลายฝนนะปลายฝนต้นหนาวยาวแรงดูสิภาษาลุงออกปีนี้ปลายฝนต้นหนาวจะมาแล้วปลายฝนต้นหนาวยาวแรงโอ้โหปี63เนี่ยคำว่าแห้งแล้วมันจะยาวไปถึงไหนเนาะนึกภาพไม่ออกเมื่อกี้ผมเล่าเรื่องของน้ำในเขื่อนใช่ไหมครับทุกวันนี้ยังไม่ถึง 50% น้ำเขื่อนทุกเขื่อนประเทศไทยเมื่อหาค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยไม่ถึง 50% จะอยู่ได้ไหมนะ
ไม่มีทางอยู่ได้เลยปีหน้าเนี่ยอยู่ไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่รู้ตัวว่าทําฝนให้ตกได้ก็รีบออกมาจะได้ช่วยกันได้นะครับใครทำได้ก็ต้องบอกว่าทำได้อย่างงุบงิบไม่ได้ก็บอกว่าไม่ได้ไม่เอาปฏิบัติการด้านจิตวิทยาเราเลิกคุยกันแล้วนะจิตวิทยาเป็นวิชาที่ใช้ไม่ได้ต่อไปนะ NLP ต่อไปใช้ไม่ได้อีกแล้วนะครับ NLP นะครับเป็นองค์ความรู้ตะวันตกส่งมาให้ตะวันออกนี่เอาหนักเลยนะครับนะอีกเว้นข้างหน้าจะได้มีคนมาคุยกันในพวกนี้ NLP ซึ่งเขาไปวุ่นวายอยู่กับคอร์สพวกนี้เสียเงินมาเยอะคนที่จะมาให้เล่าให้ฟังนะครับพอดีเข้ามาเคสลุงเขาให้ในเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยครับเขาก็ได้เรื่องที่ว่าเนี่ยไปช่วยลูกเขา2คนนะครับนอกจากได้ช่วยลูกเขาแล้วก็พาลูกอีกทีนึงไปร่ำเรียนที่ญี่ปุ่นอีกทีนึงนะเป็นคอร์สเด็กๆนะเด็กอนุบาลนะครับที่ว่าเนี่ยอันนั้นเขาใช้คำว่าปรัชญาทางด้านการศึกษาโอเคนะส่วนลุงงอเนี่ยปรัชญาชีวิตโอเคไหมครับชีวิตกับศึกษาชีวิตมันเวอร์ไว้เว็บมากกว่านะเพราะชีวิตมันจะไปหลายเรื่องหลายอย่างแต่การศึกษาเขาเน้นการศึกษาของเด็กๆจะเห็นได้ว่านี่เป็นองค์ความรู้ฝั่งตะวันออกนะครับบอกให้กันนะตะวันตกเนี่ยเชื่อว่าจบแล้วนะครับองค์ความรู้ตะวันตกเนี่ยคิดว่าจบตะวันออกจะขึ้นนะครับการค้าการขายจีนเจอเนี่ยนะครับสังเกตให้ดีนะจีนเจอเนี่ยก็ถึงขนาดนะมันมีอยู่ 4-5 อย่างตอนนี้ไม่ไปรองใครนะ1เทคโนโลยี 5G เนี่ยเขาประกาศเลยนะครับว่าเป็นหมายเลข1เลยนะครับของโลกนะจีนนะครับเป็นหมายเลข1เลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็เรื่องของอะไรของทหารความมั่นคงก็ต้องเหมือนกันแล้วก็สามก็คืออะไรเนาะมี 3-4 อย่างการค้าการลงทุนมีเทคโนโลยีการค้าการลงทุน2นะครับทางด้านการทหาร3นะฮะ4อะไรเนาะเดี๋ยวนะมีอยู่5อย่างเขาทำไปได้ตั้ง5อย่างแต่ว่าเทียบกับตะวันตกเอาว่าแซงตะวันตกก็แหละ 4-5 อย่างยังเหลือแค่การค้าแบบภาพรวมนะครับที่จะสู้กับอเมริกาเขาเป็นหมายเลขหนึ่งของโลกมาตลอดในการค้าขายนะครับเขาครองความยิ่งใหญ่มาเป็นเวลา10ปีหลาย10ปีตอนนี้แซงจีนช่วงชิงเลยนะได้ทั้ง 2-3-4 อย่างสี่อย่างห้าอย่างนี่ครับชงชิงมาแล้วนะครับเห็นไหมทางโลกเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทางก็มีการศึกษาเนี่ยถ้าแพ้ตะวันตกอยู่นะครับจีนการศึกษาเพราะพลเมืองเข้ามากนะครับการศึกษาใช่การฝังร่างกายไม่ได้โดนเผามีวิธีไหนครับจะให้พลังงานเหล่านั้นได้ไปเกิดถ้าไม่ได้เผาเพราะคนฝังมากกว่าคนเผามีวิธีใด เขามีอันนี้ด้วยไม่ใช่เหรอครับว่าล้างป่าช้าไงก็คือแนวทางของหลักของจีนนั่นแหละครับหรือป่าช้าล้างป่าช้าเข้าใจไหมก็ไปขุดเอาศพที่ฝังเอาไว้ไม่รู้กี่เดือนกี่ปีในป่าช้านั้นออกมาทำความสะอาดเอากระดูกอะไรต่างๆนะโอ้ยกลุ่มมูลนิธิก็ทำกันพวกนี้สารก็ทำกับได้บุญได้อะไรก็ว่ากันไปนะครับถ้าออกมาแล้วไปเผาเลยโอเคเห็นด้วยนะนั่นแหละครับถ้าออกมาแล้วก็มาดองอีกทีนึงมาดูอีกทีนึงผมบอกว่าไม่ใช่หรอกมันจะไปงัดขึ้นมาต้องเผาให้หมดโอเคไหมครับนี่คือคำตอบนะคุณทะเลนะครับ
ไอ้ฝังไม่ไปไหนอยู่แถวนั่นแหละนะการงับอากาศอุณหภูมิธรรมดาทั่วไปกับการงับอากาศที่เป็นไอความร้อนซึ่งมีความร้อนอยู่แล้วมันจะโปรมันจะไปเร่งปฏิกิริยาการเบิร์นแตกต่างกันไหมครับถ้าผมว่านะผมว่านะเอางั้นแหละเอางั้นแหละถ้ามันมีความร้อนอยู่ถ้าแต่ความร้อนมันเยอะเนาะน้ำอากาศที่มันร้อนๆอยู่ผมว่านะไอ้คำว่าร้อนตรงนี้เรามาเทียบครับไฮโดรเจนกับออกซิเจนเพราะในอากาศมันมีไฮโดรเจนมันมีออกซิเจนมันมีคาร์บอนอยู่นะครับเอาแค่สองตัวเนี่ยถ้ามันร้อนมันก็ออกซิเจนมันเยอะเนาะถ้ามันไม่ร้อนออกซิเจนมันก็น้อยเนาะเมื่อมันน้อยเอาโทษถ้ามันร้อนไฮโดรเจนมันมากถ้าร้อนไฮโดรเจนมันมากประมาณนั้นอากาศมันร้อนไม่รู้นึกถึงไฮโดรเจนต้องนึกถึงความร้อนโอเคไหมถ้านึกถึงออกซิเจนต้องนึกถึงความเย็นมันเป็นสมบัติปัญหาดีกว่าโอเคไหมเป็นสมบัติของมันนี่ดีกว่านะให้เข้าใจตรงนั้นแต่ทั้งหมดแกนของทั้งไฮโดรเจนและออกซิเจนมันก็มีนิวเคลียสอยู่พลังงานบริสุทธิ์มันมีทั้งไฮโดรเจนและออกซิเจนถามว่าถ้าอากาศร้อนเนี่ยมันจะดีไหมก็เขาถามดีเขาท่านะเราหวังอะไรดิหลังเบิร์นใช่ไหมหวังมันเกิดการเผาไหม้ซ้อนดาบไงสร้างกระบวนเมตาบอลิซึมในร่างกายมีมากขึ้นให้มากขึ้นหรือว่าเพิ่มธาตุไฟมากขึ้นคำตอบสุดท้ายน่าจะออกมาเป็นเรื่องของอากาศร้อนน่าจะดีแน่เห็นไหมทีนี้กลับมาถึงอากาศร้อนดีทีเนี้ยไม่นึกถึงนู่นน่ะไอ้คนที่เขาอยู่ทะเลเกลือเนี่ยทะเลเกลืออยู่ประเทศไหนในโลกเนี่ยที่มันเป็นทะเลนะมันเป็นโอ้โหเกลือทั้งนั้นเลยนะที่ว่าเนี่ยแผ่นดินมีเกลือหมดเลยอย่างเงี้ยโอเคไหมแถวไหนนาะเกลือเยอะๆเนี่ยเต็มไปด้วยเกลือนะไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนไร่แสนไร่นะเอาเอธิโอเปียได้ไหมประเทศเอธิโอเปียเนี่ยเกลือเนี่ยโอ้โหมันไม่รู้ว่ามันเยอะอ่ะใช่ไหมฮะทีนี้พอเวลามีเกลือมากต้องอาศัยนักเคมีแล้วเนี่ยมาอธิบายเรื่องนี้ไอ้ผมก็ไม่ใช่เป็นนักเคมีก็ให้รู้แต่เพียงว่าแล้วกันนะเกลือเนี่ยมันแม่พูดว่าไงเนี่ยลำบากนะมันร้อนกลางวันมันร้อนกลางวันร้อนแล้วมีเกลือด้วยทะเลเกลือโอ้โหมันเพิ่มความร้อนหนักนั่นนะแต่เวลาดวงที่มันรับฟ้าไปเนี่ยมันจะไม่ร้อนเนี่ยจะกลายเป็นเย็นใช่ไหมฮะกลางวันเขาอยู่ยังไงเนี่ยนะต้นไม้ก็มีสักต้นเดียวอย่างว่าก็มีเพลิงหมาแงนอยู่กันแดดซะหน่อยนึงประมาณนั้นครับเพราะเขาอยู่ในกลางทะเลเกลืออย่างเงี้ยถ้าหากว่างับอากาศตรงนั้นทีนี้เอาเห็นไหมครับงับอากาศที่มันทั้งร้อนด้วยอากาศร้อนด้วยใช่ไหมล่ะแล้วก็มีเกลือด้วยอ่ะผมก็ว่าเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เกิดก็ให้เกิดความแข็งแรงนะอ้าวมันช่วยให้ความแข็งแรงเกิดขึ้นนะเอาป่ะนะผมว่าใช่นะความแข็งแรงนั่นๆลองช่วยกันพิจารณาเรื่องที่ตรงนี้ถ้าพูดถึงบรรยากาศที่มันร้อนด้วยแล้วก็อากาศด้วยในวงเล็บมันน่าจะดีนะเอางี้เอาตอบดีก็แล้วอ่ะโอเคไหมไม่ต้องตีแตกตัดตกเลยดีกว่าอากาศร้อนจะดีกว่าเย็นโอเคไหมครับโอเคนะจบเนาะคุณฟิสิกส์นะครับ
การย้อนอดีตหรือการไปอยู่ในอนาคตแบบในละครทีวีเรื่องจริงเป็นไปได้ไหมครับโอ้ยตะเลน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 ตะละลันต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 ันในรูปของจิตเนี่ยครับเมื่อรู้อดีตหมดจะรู้อนาคตหมดรู้อดีตไปเท่าใดหมดก็แล้วกันนะก็จะรู้อนาคตไปเท่านั้นหรือหมดนี่คือเรื่องจิตแต่เรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยจะไปไว้เนี่ยยังไงยังไงวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถย้อนหาอดีตได้หรอกครับวิทยาศาสตร์ก็ศึกษานำหน้าอย่างเดียวนะครับการเข้าถอยหลังหาอดีตเป็นอย่างนี้ครับอย่างเช่นเขาทำไมเขาต้องรู้ว่าโลกใบนี้มันเกิดมาแล้วนานเท่าใดแปลว่าเขาย้อนอดีตไปใช่ไหมจึงจะรู้ว่าเวลามันย้อนไปใช่นะจึงจะไปรู้เขาศึกษาย้อนอดีตนะเขาจึงรู้ว่าโลกใบนี้มันใช้เวลาเกิดมาแล้วยาวนานเท่าใดแปลว่าเขารู้เรื่องของอดีตใช่ไหมครับจึงจะบอกปัจจุบันได้นะฮะแล้วก็ชี้อนาคตก็เชื่อว่าไม่ได้เอาละเขาจะไปยังไงวิทยาศาสตร์ก็จะเอาของชิ้นหนึ่งออกมาเนี่ยเอาสารชิ้นหนึ่งมาเริ่มต้นกับกล้องจุลทรรศน์ขยายได้10เท่า100เท่า10,000เท่าแสนเท่ามันยิ่งขยายให้มันให้มีแรงขยายก็แล้วย่อส่วนก็ว่าได้ย่อส่วนของวัตถุให้มันเล็กลงเล็กลงนะย่อส่วนให้เล็กลงเล็กลงเล็กลงมันก็แปลตัวกล้องมันต้องสามารถขยายให้มองเห็นได้มากขึ้นมากขึ้นมองกลับกันขยายให้มองเห็นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยแต่จริงๆเนื้อหาคือไปหาไอ้ตัวเล็กเล็กลงเล็กลงนั่นเองไอ้คำว่าเล็กลงเลยจนทั้งสุดเล็กที่เขาเห็นมันสุดเล็กก็แปลว่าที่เกิดมันมาตั้งแต่เล็กๆก่อนที่จะไม่มีอะไรมันก็มาเป็นเล็กเห็นไหมวิทยาศาสตร์ก็ไปหาหนุ่นจวงท่านก็บอกว่าสุดเล็กเขาไม่สามารถไปถึงสุดเล็กได้เพราะมันติดอะไรนะมันติดตัวพลังงานอยู่เห็นไหมเพราะว่าเขาจะได้แค่วัตถุทีนี้พอเวลาไปถึงพลังงานก็เจอแค่พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ที่บอกว่าพลังงานมืดไงนั่นแหละไปติดแงกที่พลังงานมืดโอเคไหมครับนั่นแหละคือวิทยาศาสตร์ไปติดแงกอยู่ที่พลังงานมืดทีนี้จิตมันจะทะลุพลังงานมืดออกไปทีหนึ่งเห็นไหมถ้าบอกพลังงานมืดคำว่ามืดหลุมดำได้หมายความเดียวกันนะครับหลุมดำเนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนที่เขาสามารถที่จะให้เห็นในส่วนที่เขาเรียกว่ากล้องนั่นครับมันไปเห็นในภาวะของหลุมดำนะเขาก็อธิบายหลุมดำมาตลอดครับแบล็คโฮลมาตลอดโอเคนี่คือผ่านเครื่องมือของเขามันเป็นอย่างนั้นจริงแต่ถ้าหากว่าผ่านจิตมันไม่ใช่ผ่านจิตแท้ๆเนี่ยมันก็เห็นสีสันนั้นสาต่อไปเรื่อยพอเวลาถึงม่านสุดท้ายก็คือม่านสีดำเหมือนกับฉากของผมข้างหลังเนี่ยมันดำปึ๊ดอย่างนี้เห็นไหมไอ้ดำตอนนั้นนะครับโผล่ทีปุ๊บเป็นใสเลยแปลว่าจิตจะทะลุหลุมดำได้และหรือจิตจะทะลุความมืดได้นั่นเองผมถึงพูดคำนี้มาตลอดว่าจิตคือความสว่างสว่างคือบุญคือปัญญาจิตคือความสว่างจะเห็นได้ในขณะที่เราอยู่ในที่มืดหน้าเนี่ยก็พยายามพูดมาตั้งแต่ไม่น้อยกว่า20ปีนะที่ผมพูดคำนี้นะครับที่พูดคำนี้ผมพูดมาตั้งแต่นู้นเนี่ยหลังวันที่1มกราคมปี37ที่ผมพูดคำนี้นะครับน้อยซะเมื่อไหร่ล่ะ23ปีเต็มๆกันแล้วอ่ะ ใช่ป่ะครับที่พูดเรื่องเนี้ยเพราะว่าสิ่งนี้มันเห็นได้ด้วยจิตมันก็เลยมีจิตศาสตร์มาให้ได้ดูไงครับศาสตร์ด้านจิตนะครับนะนี่ก็คือศาสตร์ด้านจิตนี่ที่จะใหญ่กว่าสมการไอน์สไตน์เนี่ยก็คือศาสตร์ด้านจิตนี่แหละให้ดูไว้จะบอกให้ทราบนะ L เท่ากับ ME นี่คือศาสตร์ด้านจิตนะผมก็ทราบไว้นะครับอธิบายไปทางลึกมันจะเป็นตรงนั้นนะขอให้เข้าใจในกรอบนี้หน่อยก็ดีครับผมต้องการจะให้เข้าใจมากกว่าอย่าเชื่อลุงหงอกนะพ้นหงอกคือลุงหงอกนะครับอย่าเชื่อเพราะความเชื่อไม่ใช่เรื่องดีนะครับ ใช่ทั้งโลกเขาเชื่อกันเนี่ยครับ
ทางโลกไม่เชื่อกันตีกันตายหมดนะให้ดูไว้ทางโลกเนี่ยทางธรรมเนี่ยทางเรื่องจิตนี่อย่าเชื่อเพราะมันเป็นตัวใครตัวใครนะครับแต่ถ้าหากว่ารับได้ก็เชิญนะอัธยาศัยผมก็ไม่เคยหวงกับสิ่งเหล่านี้นะให้ดูไว้ต้องการทุกคนให้ได้รู้เพราะอยู่ในตัวตนของทุกๆคนนั่นเองสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างนั้นโอเคไหมครับไม่ต้องไปเดินไปวิ่งไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกตัวแล้วจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวเรานั่นแหละหานอกตัวเราหายตายงั้นไม่เจอไปแล้วก็เหยียบกันตายนะใช่ไหมจะไปไหนที่ไหนก็ไปเหยียบกันตายตายเป็นร้อยทีใช่ไหมเอ๊ะพูดป่าพูดไม้แล้วก็จะกลายเป็นย้อนรอยคำพูดตั้งแต่ตอนต้นหรือเปล่านะโอเคนะพอที่จะเข้าใจการย้อนอดีตหรือการไปอยู่อนาคตแบบในละครเรื่องจริงเป็นไปได้ไหมการย้อนอดีตจะย้อนได้ผ่านถนนความจริงอยู่3ประการคือทุกข์สมุทัยนิโรธเท่านั้นนะครับอาศัยทุกข์สมุทัยนิโรธตามความจริง3ประการซึ่งเป็นหลักธรรมของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกนะครับเขาจะเรียกกันว่าอริยสัจ4นะครับแต่ลุงงอจะบอกว่าอริยสัจ3บวก1แล้วกันน่ะผมใช้ว่าอริยสัจ3คือทุกขสมุทัยนิโรธบวกอีก1ก็คือมรรคมี8ข้อนั่นนะครับผมไม่ค่อยพูดเรื่องมรรคเท่าไหร่หรอกครับจริงเพราะว่ารู้อดีตทั้งหมดมันก็จะรู้อนาคตทั้งหมดมันจะจบตรงนั้นใช่ไหมครับก็เลยไม่ไปล้ำไปยังมรรคซึ่งมี8ข้อมีองค์8ที่เขาว่ากันนั่นนะครับที่ตำราว่าไว้ที่ผู้คนก่อนตำราก็พูดเรื่องพวกนี้มาตลอดนะครับแต่สำหรับทางผมยังไม่เกาะตรงนั้นก็รู้แต่เพียงว่ามิจฉาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิโทษสัมมาทิฏฐิก็คือกฎธรรมชาติสัมมาทิฏฐิกฎธรรมชาติหรือกฎของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกตัวนี้แหละครับคำนี้แหละคำเดียวนี่แหละเรียกว่าสัมมาทิฏฐิต้องเข้าใจให้ได้ตรงนี้เพราะว่ามันเป็นกฎของธรรมชาติเมื่อเวลาผ่านภาษามันก็คือกฎการเปลี่ยนแปลงมาเป็นภาษาก็คือเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะธรรมชาติมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่แล้วมันนิ่งที่ไหนก็ธรรมชาติใช่ไหมใช่ไหมครับธรรมชาติไม่มีอะไรนิ่งเลยนะก็คืออันเดียวกันนั่นแหละโอเคไหมครับมันหมดยุคที่จะใช้คำว่ากฎแห่งกรรมผมว่านะเพียงแต่เข้าใจกฎธรรมชาติกับกฎการเปลี่ยนแปลงมันก็จบข่าวแล้วเห็นไหมฮะโอเคนะนี่ก็คือภาษาใหม่ซึ่งเป็นภาษาลุงหงอกก็แล้วกันนะ ภาษาลุงหงอกไม่สงวนสิทธิ์แบบเชิญตามอัธยาศัยใช่ไหมล่ะอยากจะให้เผยแพร่เผื่อแผ่แบ่งปันเสื่อซ้ำไปพวกนี้เพื่อจะให้ทุกคนได้รู้จักตัวเองตัวเองมากยิ่งขึ้นสุดท้ายจะกลายเป็นอัตหิอัตโนโถตนพึ่งตนเองได้ทุกรูปแบบแม้แต่การอาชีพทุกวันเนี่ยการฝึกปรือสมาธิของเราก็ด้วยตัวเราเองด้วยการพึ่งตัวเองนะครับบ้านเราทีวีผมว่าให้เยอะนะเหมือนกับคลิปพยายามติดตามดูท่านใดที่สนใจใฝ่รู้เป็นกรณีพิเศษนะครับก็เชิญตัตยาสายเอาล่ะตกลงคุณเจสันตัดบทต่อมานะอีกทีก็ได้การย้อนอดีตหรือการไปอยู่ในอนาคตพอถึงนี่ปุ๊บผมจะชะงักทุกทีเลยตอนนี้เทคโนโลยีเขาก็มีแล้วนะเช่นเขาพูดอยู่ที่อเมริกาใช่ไหมแต่สามารถที่จะจำลองเป็นญี่ปุ่นมาให้ได้เห็นอยู่ในห้องโถงห้องหนึ่งได้กันเลยเนี่ยแปลว่ายืนพูดที่อเมริกาแต่เวลาปฏิบัติการปุ๊บเป็นญี่ปุ่นแปลอนาคตได้นะครับเขาสามารถไปสู่อนาคตได้ในรูปแบบของเขากันแล้วกันนะแต่ส่วนของเราเนี่ยเรื่องจิตเนี่ยผมใช้คำพูดคำนี้มานานไม่ใช่เลยนะโอเคการบรรลุธรรมคือบรรลุอดีต
พราะว่ามีภาษาบังคับคือบุพเพนิวาสานุสติญาณนั่นเองครับตนรู้การเกิดของสรรพสิ่งนี่คืออดีตครับเมื่อรู้การเกิดของสรรพสิ่งมันก็รู้การสิ้นสุดของสรรพสิ่งเช่นเดียวกันเห็นไหมเพราะว่ารู้อดีตหมดก็จะรู้อนาคตหมดอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวมนุษย์นี่สำคัญสุดนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ในตัวเรานะครับจำเป็นหลักเอาไว้หน่อยนึงก็แล้วกันทุกวันนี้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหยียบกันตายนั่นนะเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นนะครับเพราะคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นอกตัวไงไอ้พวกนี้ประชดหรือเปล่าเนี่ยนะท่านที่อยู่หน้าจอก็จะเป็นใครก็ได้เพราะถ้าขึ้นชื่อว่ามนุษย์เท่านั้นเองก็จะเข้าใจในภาษาลุงงอโดยตัดความเชื่อทิ้งไปนะครับความเชื่อไม่ใช่ความผิดแต่เราเข้าใจความเชื่อนั้นแล้วแล้วก็สบายตัวแล้วนี่นะเราเข้าใจในกรอบความเชื่อนั้นแล้วเนี่ยแต่เราก็มั่นใจแล้วทีนี้ใช่ไหมก็แปลว่าไม่เชื่ออีกแล้วใครจะเชื่อก็ยังต้องเชื่ออยู่มันห้ามความเชื่อมนุษย์ไม่ได้หรอกครับยังไงก็ห้ามไม่ได้ไม่เชื่อก็เหมือนกันเนี่ยมันห้ามไม่ได้หรอกมันถึงมีเรื่องเลยไงทะเลาะกันฟ้องร้องกับพวกนี้แหละครับมันไม่ใช่ฟ้องร้องแบบทรัพย์สินหรือไม่ใช่นะครับไปคงจะใส่เซลใส่เซนส์นะว่าศาสนาพุทธเป็นของฉันนี่นะครับเป็นเจ้าของศาสนาพุทธมันไม่ได้หรอกใครเขาจะผมบอกว่าเดี๋ยวนะวันนี้ผมพูดมาเฉยแล้วมันไปต่อไม่ได้หรอกคนที่ฟ้องในเรื่องของเด็กเรื่องของรูปภาพนั่นนะครับเยอะเห็นในข่าวประมูลแล้วนี่ได้เท่าไหร่ไม่รู้จะเป็นล้านล้านกันแล้วกันนะดีใจด้วยนะครับใช่ไหมล่ะ1ล้าน 10% เนี่ยคนเขียนภาพเท่าไหร่นะ1ล้าน 10%ได้ถึงแสนหรือเปล่าอาจจะทำนองนี้นะครับคิดเองครับอย่าให้ลุงหมอคิดให้ของพวกนี้เพราะลุงหมอก็คิดไม่ทันโอเคพรุ่งนี้ทางใต้เป็นวันรับตายายความเชื่อว่าสามโลกเปิดอนุญาตให้คนตายกลับมารับบุญที่ญาติทำให้อะไรนะคุณสัญชัย ก็ไปเถอะประเพณีร่วมประเพณีวัฒนธรรมของเก่าแก่เชิญนะครับไม่เสียหายแล้วครับไปอย่างนั้นก็รวมญาติได้ก็แล้วกันเห็นไหมรวมญาติได้ก็คือก็อย่างนี้เลยครับเรื่องของวัฒนธรรมเป้าหมายก็คือไม่อยากจะให้ลืมกันพงศาคณะญาติสายโลหิตเรียกว่าสปีชีส์เดียวกันนะครับมันเป็นสปีชีส์เดียวกันเรียกสปีชีส์น่าคิดเหมือนกันสปีชีส์ไฟลัมอีกอันหนึ่งตอนนี้สปีชีส์ลองฟังหน่อยครับว่าใครก็ตามที่อยู่ในอะไรในสายเลือดอะไรอย่าลืมนะว่าคนที่เป็นอยู่ในสายเลือดมาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยมันมาหาเรามันไปลูกหลานของเราเนี่ยผมพูดก่อนๆนี่ผมพูดคำว่า1วงตระกูลนะควรที่จะมีสัก1คนรู้เข้าใจเข้าถึงในกลุ่มสาธุก็เข้าถึงพระธรรมโอเคนะสาธุอมิตพุทธเนี่ยก็คือให้เข้าถึงพระธรรมสัก1รายนะครับในกลุ่มของอามินอเมนก็เช่นเดียวกันคือพระเจ้านะครับก็ให้เข้าถึงสักหนึ่งรายในสปีชีส์ของเลือดเนื้อเชื้อไขมาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายในเส้นสายนี้ถ้าเข้าถึงหนึ่งนะมันจะโยงใยให้กับทุกคนได้เหลือเชื่อมากนะเหลือเชื่อมากโยงใยส่งผลให้กับมันสายตระกูลคือพวกกลุ่ม DNA มันมาดีเลยมันจะไปทางนั้นมันจะถึงกันจำหน่อยก็ดีฮะเป็นภาษาหน้าจำมากครับ
ในหนึ่งวงตระกูลน่าจะมีหนึ่งคนที่ปฏิบัติให้ได้แล้ววงตระกูลจะมีความสุขเพราะมันส่งถึงกันได้โอเคนะมันก็เป็นตัวแทนของ DNA ก็ว่าได้นะครับเห็นไหมนี่ภาษาลุงออกเห็นไหมภาษาโอ้โหมันสุดยอดกิ๊กก๊อกเลยภาษาลุงออก จะว่าไงล่ะครับโอเคนะทีนี้บางคนก็เล่นสองตระกูลเลยตระกูลอะไรพอเป็นครอบครัวใช่ไหมล่ะเป็นคนครอบครัวสมมติว่านะฝ่ายหญิงสายตระกูลของฝ่ายหญิงมาปุ๊บทำปุ๊บสายตระกูลฝ่ายหญิงได้แน่นอนนี่เป็นต้นโอเคนะพร้อมๆกันนี้พอเป็นครอบครัวมีลูกอย่าลืมนะสามีภรรยาคือทวีวันนะครับสองรวมหนึ่งเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับจำไหมนะน่าจำมากครับเนี่ยมันเป็นทวีวันจำหน่อยก็ได้น่าจำมากทีนี้ในครอบครัวเนี่ยก็พลอยไปได้สองตระกูลเลยนะครับเห็นไหมตระกูลฝ่ายสามีก็ได้ตระกูลฝ่ายตัวเราก็ได้คนที่เป็นเพศแม่คนที่เป็นเพศพ่อคือตระกูลของสายของเพศพ่อก็ได้มาหมดแล้วได้ตระกูลฝ่ายเพศเมียได้ด้วยเห็นไหมครับโดยเอาคำว่าTwin Oneเข้าไปนั้นเป็นตัวเชื่อมประสานนี่คือความมหัศจรรย์เหมือนกันในการที่จะส่งเพราะฉะนั้นพัฒนาให้ได้1วงตระกูลกันแล้วกันให้ได้1กลุ่มสาธุให้เข้าได้ถึงพระธรรมนะกลุ่มอมีนเมนก็ให้เข้าถึงพระเจ้ามันอยู่ที่ว่าใครล่ะจะเป็นเซนเตอร์ในการที่โยงอย่างนั้นมันอยู่ที่ใครล่ะเป็นตัวเซนเตอร์ในการที่โยงอะไรแต่ละไปให้นี่น่าสนใจครับมันน่าสนใจครับน่าสนใจมากนะครับวันนี้ก็คุยเรื่องนี้กับใครนอนนี่เข้ามาแหมพูดแล้วมันก็เอาเข้ามาทำบุญกันแล้วกันน่ะเขาจ่าหน้าซองมาเลยแล้วบอกว่าส่งให้สายตระกูลของอะไรของตัวเธอนั่นแหละครับ1 2 ส่งสายตระกูลให้กับฝ่ายสามีแล้วก็มีอีก3หนึ่งส่งสายตระกูลเดี๋ยวนะทั่วๆไปมีก็ทั่วไปด้วยนะนั่นอย่างเงี้ยใครก็ได้ทั่วๆไปเงี้ยนั่นน่าคิดนะน่าคิดน่าคิดนะถ้ามาทำบุญอย่าไปเอ่ยชื่อเขาเลยโอเคนะก็ไปว่าเขาเห็นลุงออกเป็นใครก็ไม่รู้ละพูดอย่างก็ว่าลุงออกเป็นดิสตริบิวเตอร์พูดอย่างว่าลุงออกเป็นจังชั่นสี่แยกพูดอย่างก็ว่าลุงออกเป็นอะไร crossing way ทางตัดกันเขาถามเขาคิดได้ไงนึกเรื่องคิดได้ไงเจ้านี่แล้วก็มาเล่าให้ฟังผมก็หลับตาฟังนะครับผมก็มีแต่หือกับอือจริงๆว่าไปก็หือไปหลับตาฟังด้วยต่างหากพอเวลาเสร็จแล้วก็คันเนื้อคันตัวก็เลยตบไปหน่อยหายคันหรือเปล่าไม่รู้ไม่ได้ถามกลับหรือซ้ำไปโอเคไหมไม่รู้เขาอยู่หน้าจอหรือเปล่าคนที่ว่าปกติเขาอยู่หน้าจอนะหรือว่ายังไม่ยังกลับไม่ถึงบ้านไม่เห็นในหน้าจอปกติเขาอยู่หน้าจอคนนี้อยู่ในจอหน้าจอต้องบอกว่าอยู่หน้าจอนะไม่มีคงกลับยังไม่ถึงบ้านหาอยู่โอไว้โอว่าไปนู่นก็ดีใจด้วยครับสำหรับท่านที่รับสิ่งนี้ได้นะครับโอเคตืดชัวตืดชัวตืดชัวไม่มีใครถามต่องั้นผมดูเวลา3:55 นาทีครับโอเ
เคไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยนะงั้นก็บ้านใครบ้านใครพร้อมไหมวันนี้ว่าจะไม่ได้น้ําได้เนื้อบอกนั่นไงบอกว่าท่านถามมาก็ได้น้ําได้เนื้อใช่ไหมครับถ้าท่านไม่ถามก็ไม่ได้เพราะว่าบอกตามตรงวันนี้เริ่มต้นก็เป็นละเริ่มต้นก็เป็นตอไม้ไผ่เลยล่ะครับวันเนี้ย แทนที่จะเป็นลำไม้ไผ่ไม่เลยเริ่มต้นเป็นตอไม้ไผ่ไม่เล้าลงไปก็ไม่เป็นอะไร ลูกหมอคะหนูเข้าใจค่ะพอดีจะครบรอบวันมรณะของพ่อแม่ค่ะจะไปไหว้ค่ะอ๋อเอางั้นเหรอจะให้ลูกหมอเป็นจังชั่นให้เหรอเป็นเซ็นเตอร์ให้เหรออ้าวก็ตามใจความเชื่อว่าสามโลกได้ยินบ่อยนะคำว่าสามโลกสามโลกเนี่ยนะมันมีโลกอะไรเนาะเนี่ยนะสามโลกที่จริงมันจะเป็นสี่นะผมเติมให้สี่ก็แล้วสามโลกโลกมนุษย์โลกเทวดาโลกเปรตเปรตอสุรกายใช่เนาะโลกเปรตอสุรกายพวกอบายภูมินะครับนี่คือโลกที่หนึ่งนะครับโลกที่สองคือโลกมนุษย์โลกที่สามก็คือโลกสวรรค์สรุปก็คือโลกนรกโลกสวรรค์และโลกมนุษย์สามโลกโอเคไหมครับมันมีโลกหนึ่งโลกที่มันเหนือกว่าโลกที่ว่าเมื่อกี้นี้คือโลกปรมัตถ์เจอคุณหมอเจอสี่โรคนะครับสี่โรคพวกใช้สามโรคสามโรคโอเคนะสุดยอดทั้งสามโรคเลยคำนี้รู้สึกจะเป็นคำฮิตฮอตเป็นกันนะในออนไลน์เนี่ยครับอ้าวมีปัญหาอะไรเหรอคุณโอไวโอนะเดี๋ยวโทรศัพท์มาโทรศัพท์คุยกันนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวโทรศัพท์คุยแล้วโทรศัพท์คุยนะเอาเสียงไปเอาเสียงไปคุยกันคุยกันโอเคนะจบข่าวก็อย่าลืมนะใดๆก็ได้ใดๆก็ตามการอาชีพนั้นต้องทำนะครับนะผมเน้นย้ำเรื่องของอาชีพนะครับไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งที่ว่านั้นคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บนี่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยน้ำท่วมน้ำหลากเนี่ยคนมีของเก็บเนี่ยยุ่งเลยนะครับเห็นไหมครับยุ่งเลยไม่รู้จะกินยังไงทีเนี้ยอาหารหวานคาวมันไม่มีพื้นดินที่เหยียบมันทำไงล่ะนี่แหละก็คือเรื่องของวัตถุให้เห็นชัดๆเนี่ยครับนี่แหละคือตกนรกล่ะพี่นรกมันอยู่ในความเป็นจริงของชีวิตจริงนรกเนี่ยเจ็บปวดก็คือนรกเห็นไหมนะลำบากยากจนเหมือนคือนรกทำนองนี้ครับเห็นไหมครับเหมือนนรกในตำราเนี่ยพอแล้วนะครับพอแล้วครับอย่าไปสาวหามันเลยนรกสวรรค์อยู่ในตำราอยู่พระคัมภีร์อยู่ในพระไตรปิฎกพอแล้วล่ะครับมันหมดยุคนั้นมันยุคถึงปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอเนี่ยเอาของจริงๆจับต้องได้เลยนรกโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นนรกยุคก่อนสมัยก่อนต้องเชื่อแบบนั้นต้องสอนแบบนั้นไม่สอนแบบนั้นมันไม่ได้มันเข้าหมู่ไม่ได้ไงครับแต่ยุคนี้สมัยนี้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้ามาประกอบเนี่ยมันก็เลยต้องทิ้งนรกและสวรรค์โอเคไหมครับเอาคำว่าดีชั่วมาเป็นหลักพิจารณาทุกเรื่องนะครับแล้วก็ต้องภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติด้วยนะดีตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติเช่นอากาศเป็นยาดีน้ำเป็นยาพืชเป็นยาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกุ้งหอยปูปลาล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นจับตัวนี้เป็นประเด็นนะครับแล้วก็ดำเนินชีวิตตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติไปนะครับตรงนี้ต่างหากที่จะมีความสุขแบบยั่งยืนตามภาษาลุงออกซึ่งเป็นภาษาคิกก๊อกเนี่ยครับคิกก๊อกเนี่ยแหละครับนะพี่นะโอเคเข้าใจตรงกันหมดแล้วจ้าขอให้พอกินพอใช้เลยกินเลยใช้และเลยคนละพอท่านผู้ที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งปวงเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบจะรอบบน
จะเป็นทางน้ำบกหรืออากาศขออาราธนาพระราชพาหนะของพระศรีอริยมิตรประกอบไปด้วยพญานาคคือทางน้ำหงายท้องเปรี้ยงเป็นมังกรเลยพญาช้างเผือกและพญาครุฑขอให้ทำหน้าที่ติดสอยห้อยตามดูแลบุคคลที่ดีทำดีละชั่วทำใจสงบทำใจผ่องใสส่วนไม่ดีนี่แหละครับธรรมชาติเนี่ยจะเป็นตัวบอกนะครับเพราะนั้นคนไม่ดีมันจะออกมาทีน้อยสองน้อยนะเด็กก็ถูกสาวแซ่กากินหมดนะครับนี่แหละนี่แหละใช่ไหมตอนนี้เรื่องของรัฐสภายุ่งมากเลยครับอันนี้เรื่องของข้าพเจ้าของเราเห็นไหมถูกสาวไส้ถูกสาวไส้มาด้วยนะครับนะมันหมดยุคมันหมดยุคโรงงานผลิตปริญญาใบปริญญาเอกโทตรีเนี่ยไม่ไหวหมดยุคโรงงานผลิตมันหมดยุคอุตสาหกรรมตรงนี้มันจะหมดยุคคำนำหน้ามันจะเหลือไว้แต่นายนางและนางสาวนี่นะคำนำหน้าที่ว่ามันจะหมดยุคไปเรื่อยหมดไปเรื่อยหมดไปเรื่อยเนี่ยแล้วของจริงเนี่ยบอลทูบีมันจะเกิดมาทีน้อยสองน้อยนะครับจะบอกให้ทราบนี่คือคนเก่งคนดีจะเกิดขึ้นในแผ่นดินโลกเป็นกันทุกชนเชื้อชาติชนชาตินะครับมันจะแหลมคมมาเรื่อยนะครับพวกนี้ขอให้สังเกตมากๆเขาไวเดอร์ซิบอกไฮเอวังโควิดกับตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาพูดแตงกิ้วเวรบีจบข่าวครับผม